สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องชาวไทยทั่วโลกมื้อนี้ก็มาพบกันอีกแล้วพี่น้องมื้อนี้ก็เป็นวันรีวิวของพี่น้องมื้อนี้นะไปตลาดใจเมืองยอร์กพี่น้องไปตลาดเมืองยอร์กหลังมาทอก4แล้วก็มาแฮมเวลนะแล้วก็ไปวันจันทร์ก็เป็นแบงค์ฮอลิเดย์มันเดย์พี่น้องเมื่อวานนี้ก็ไปยังล่ะแฮมเวลพี่น้องไปแฮมเวลแบบมาราธอนแห่งพี่น้องไปอยู่1 2 3 4ตลาดพี่น้อง4ตลาด5เทื่อที่ตลาดหาตลาดพี่น้องเนาะกว่าสิได้ของมาขายพี่น้องมันเป็นเรื่องง่ายๆเนาะขี่รถไปเมืองยอร์กกับประมาณชั่วโมงครึ่งพี่น้องวันนี้ก็ไปเจอรถติดเนาะเพราะว่าเขาเฮ็ดถนนน่ะนะเขาซ่อมถนนอยู่ข้างนึงมันไอ้เดินรถใส่ข้างละ3เนาะ3เลนเนาะข้างละ3ไป3มา3วันนี้มีอยู่ช่วงนึงประมาณ2กิโลเนี่ยพี่น้อง2กิโลที่เขาเฮ็ดถนนน่ะนะพี่น้องเฮ็ดถนนแบบปรับปรุงสิเนาะแบบว่าเท่หลังจากบึกต้อยใหม่ประมาณนี้นะพี่น้องก็เลยใส่เวลาประมาณชั่วโมง30 40นาทีนะพี่น้องกว่าสิไปฮอดกว่าสิมาฮอดนะพี่น้องใส่เวลาโดนแห้งเนาะอะล่ะพี่น้องต้องใส่ความสามารถอย่างใหญ่หลวงในการไปซื้อของเนาะพี่น้องกะอากาศไอ้2มื้อที่ผ่านมากะตอนแรกก็คิดว่าฝนสิตกได้พี่น้องเอาแป้มากฝนมันก็บ่ตกกะถือว่าดีเติบนะพี่น้องดีเติบฝนบ่ตกเนาะทั้ง2มื้อเลยเสาร์อาทิตย์เพราะว่าเขาจะพยากรณ์อากาศล่วงหนาไว้ประมาณบึงไว้ประมาณอาทิตย์นึงกับบึงเสมอทั้งเทอมก็เปลี่ยนไปนะพี่น้องวันนี้ก็พอดีนะบ่ตกดีใจแห้งพี่น้องเพราะว่าอาทิตย์หน้าเขากับพยากรณ์มาบึงมื้อนี้ไว้นะว่าอาทิตย์หน้าก็สิตกประมาณ 70-80% ก็ถามมาลุ้นกันพี่น้องว่าฮอดมื้ออีหลีมันสิตกซ้ําใดนะพี่น้องเนาะเอาล่ะก็มาเบิ่งกันเลยเนาะบ่ค่อยได้หยังมาแน่เนาะคืออย่างว่าล่ะพี่น้องก็สมมุติว่าคนมาขายหลายเขาก็มีโอกาสได้ซื้อของที่มันหลากหลายขึ้นเนาะอันดับแรกก็เป็นน้ำหอมพี่น้องน้ำหอมมาก่อนมูเลยอันนี้ซื้ออยู่เมืองยอร์กเนาะครับจะเป็นเฮาเคียเลนนะพี่น้องเขาก็เลยไปเจอเนาะอันนี้ก็เป็น CK เนาะ CK กะอันซื้อมา2ปอนด์เขาว่า3ปอนด์เขาไปต่อเขาน่ะค่อยว่าค่อยซื้อมาขายคันค่อยซื้อมา3ปอนด์นึงเขาก็สิบ่ได้ขายบ่ได้กำไรอีหยังจังซี่นะค่อยกะเขาก็เลยให้ซะ2ปอนด์เนาะอันปกติแล้วก็ซ้ํานี่ก็สิไปขาย5ปอนด์ประมาณนี้นะพี่น้อง5ปอนด์6ปอนด์แล้วแต่น่ะแล้วแต่ยี่ห้อน้ําหอมเนาะต่อมาก็สิเป็นยี่ห้ออันนี้พี่น้องจริงๆมันเป็นคลิปเซตเด้มันสิมีไอ้ข้อนมาอย่างล่ะครีมอาบน้ํานะพี่น้องอยู่2ขวดแล้วก็มีอันนี้2ขวดเนาะก็ซื้อมา2ปอนด์แต่ว่าพอหนูเจสสิก้าแล้วบ่มักเองมันเป็นกล่องใหญ่ๆมันเกะกะนะแล้วก็ออกจากกล่องแล้วก็มาเอาไปเป็นอันไพอามันจังซี่นะพี่น้องอัฟเตอร์เชฟบ่ตัวนี้ฟอร์แมนพี่น้องฟอร์แมนอันนี้ของผู้ชายเนาะอันนั้นถือเป็นคันแม่นโต๊ะกับโต๊ะละขวดละ40บาทเนาะพี่น้องขวดละ1ปอนด์เนาะเพราะว่ามัน2ขวดต่อมาก็เป็นอันยี่ห้อยาตัวนี้ฮูเกอร์นี่ล่ะพี่น้องจะเป็นยี่ห้อยังเบิ่งเอาเนาะอันนี้ค่อยซื้อมาเท่าไหร่3ปอนด์ตัวนี้3ปอนด์3 42ประมาณ120เนาะอันนี้ก็3ปอนด์พี่น้องอันนี้ห่อ Emporial บ่ Emporial เอามานี่เนาะอันนี้ก็3ปอนด์พี่น้อง3ปอนด์ก็120เนาะซื้อมาอันท่านสิซื้อมาใส่กับพ่อซื้อนะพี่น้องอันนี้ก็อันนี้5ปอนด์บ่อันนี้5ปอนด์พี่น้องอันนี้5ปอนด์เนาะบัดนี้อันนี้3ปอนด์พี่น้องอันนี้อยู่ในกล่องเนาะดอแชนกับบ้านน่ะดอตัวนี้ก็มันอาถือกว่าดอกดอเชนกับบ้านน่ะเอิ้นยากเนี่ยซื้อน้ํามองไปเลยอันนี้ก็เต็มขวดอยู่พี่น้องเต็มขวดอยู่มันก็สิมีอันยาล่ะไอ้สติกเกอร์อยู่ทั้งรูมมันเนาะคันเป็นของปลอมมันสิบ่มีสติกเกอร์พี่น้องอันนี้ก็อิตาลี Made in Italy เนาะตัวนี้อันนี้ก็5อัน3ปอนด์พี่น้องน้ําหอมตัวนี้ก็ถือว่าซื้อแข็งนะอาจจะขายได้เป็น20ปอนด์นะพี่น้องคันน้ำหอมอันยี่ห้อแบบบางสีก็อาจจะขาย20ปอนด์อันน้ำหอมที่มันแพงแบบบางสีนะเพราะว่าเวลาเขาซื้อมากอะหลายแพงเติบอยู่นะพี่น้องแพงเติบอยู่ตัวใดมันได้ราคาดีกะขายตามราคามันเนาะพี่น้องวันนี้ก็ได้ตัวนี้มาอัน5ปอนด์หมดตัวนี้พี่น้องเขาบอกว่าโอ้ตัวนี้ฉันจะขายให้เธอ5ปอนด์เพราะว่ามันอยู่ในกล่องเพิ่นว่าเพิ่นใหญ่อันนั้นว่าชิบะเน้นน้ำหอมยี่ห้ออีหยังพี่น้องแต่ว่าตัวนี้เป็นตะบ่แพงปานใดนะเขาบ่ฮู้จักนะพี่น้องก็เลยลองซื้อมาเบิ่งก็เห็นขวดมันงามดีเนาะอันนี้5ปอนด์เนาะ
เพราะว่ามันคำว่ามันอยู่ในขวดบอกกับสิกายอ่ะบอลเขาบอกว่าอยู่ในกล่องนะพี่น้องอ่ะหากหานะตัวนี้ก็เป็นเอวอนพี่น้องเอวอนตัวนี้เขาก็ซื้อมาปอนหนึ่งเนาะจริงๆมันมีพลาสติกคุมอยู่หรอกแต่พอหนุ่มเจสิกาลอกเอาออกมาเบิ่งอ่ะนะว่าแบบว่าอันมันสิขวดเป็นราคาข้างนอกหรือว่าขายในกล่องสิเนาะอันนี้ก็เต็มขวดอยู่พี่น้องเอวอนเนาะวันละ1ปอนด์40บาทบาทเท่าขายจักบาทบุ้มหูเอวอนน่ะหลายพี่น้องคนละปอนด์น่ะแต่ว่าเขาจะเลือกซื้อนะอันนี้ก็เป็นเอวอนด้วยกันพี่น้องอันนี้ก็สิ1ปอนด์น่ะล่ะคือเท่าเนี่ยพี่น้องยังอยู่ในกล่องมันอยู่เนาะ40บาทมันก็บ่ฮู้วันอาทิตย์นะพี่น้องบ่ฮู้สิซื้อย่างย่างไปละก็ย่างมาย่างมาละก็ย่างไปอยู่แบบว่ามันบ่มีแนวซื้อนะพี่น้องไปตลาดตนเจ้าของนะย่างนั่นคือย่างร้านเดียวนี่ย่างอยู่เป็น10เทื่อก็มีนะย่างไปละก็ย่างมาละก็มาเบิ่งอีกจังซี่นะเพื่อก็เอาของใหม่ๆมาวางใหม่จังซี่เนาะก็เลยได้เป็นได้รถพี่น้องรถไอ้เขาซื้อมา1ปอนด์50เนาะตอนนี้เนาะเป็นรถนี่ล่ะพี่น้องรถอีหยังล่ะรถเล็กหน่อยเล่นนึกรถสะสมก็บ่ฮู้ล่ะค่อยนึกว่าเป็นรถสะสมนะผมก็เลยซื้อมาปอนเจสสิก้าซื้อมาย่างแบบนี้ซื้อให้แมทธิวเล่นบอกว่าเอาซื้อมาขายอันนี้เราเป็นไอ้สวอลอฟสกี้เนาะพี่น้องก็ซื้อมา2อันเผื่อถือข้างบ่ล่ะก็ซื้อมา2อันพี่น้อง5ปอนเนาะตกอันละ2ปอน50มันสิเป็นไอ้เอาจังซี่ล่ะเปิดบ่ถือข้างจังได๋ข้างนี้บอกเปิดไม่เบิ่งอ๋อนี่พี่น้องมันสิเป็นหมูน้อยสิแม่มันสิเป็นสวอลอฟสกี้หมูน้อยจังซี่นะพี่น้องเป็นสวอลอฟสกี้มันสิมีไอ้ตาประทับอยู่ทั้งดากมันพี่น้องเดี๋ยวซื้อมา2โตไอ้2อันนี่เนาะอัน2อันนี้อันเท่าไหร่ล่ะ5ปอนด์พี่น้องหาปอนนี่กันคือกันบ่ว่าได้เบิ่งอยู่ดิพี่น้องว่าได้เบิ่งอยู่อันนี้เป็นแมวพี่น้องอันนี้ก็จะเป็นแมวสวอลอฟสกี้แมวพี่น้องซึ่งมีตาประทับพี่ดาบเป็นแมวน้อยเมียวเมียวเมียวไม่เมียวหงาวเนาะอันนี้ก็หาปอนมันก็จะเป็นพวกเครื่องประดับโอ้อันนี้หินพี่น้องเมื่อวานนี่ไปซื้อแบงค์ฮอลิเดย์มันเดย์เมื่อวานนี่ไปซื้อหินเนาะอันนี้เคยซื้อมาหาสิพี่เนาะ20บาทพี่น้องอันนี้เป็นแมวน้ําแมวน้ําผู้น่ารักมานี่กะเป็นซอยพี่น้องซอยตัวนี้เคยซื้อมาร้านเนาะซื้อมาอยู่4อย่างพี่น้องจักมันเสียไปใส่แล้วหาบ่เจอเนาะก็มีซอยอันนึงเนาะอันนี้เป็นเงินเนาะแล้วก็เป็นซอยหินพี่น้องเป็นซอยหินแบบนี้แล้วก็มีอันไอ้ทองคำขาวตมหูนะพี่น้องตมหูทองคำขาวอันคู่หนึ่งพี่น้องแล้วก็เป็นเพชรนั่นเด้เป็นทองคำขาวแล้วก็เป็นเพชรแต่ว่าบ่เอาไปไหวมองอื่นแล้วนะพี่น้องบ่ได้เอามาให้เบิ่งเนาะแล้วก็อันแล้วก็อีกอย่างแล้วก็เป็นกําไรแขนพี่น้องแล้วก็เป็นแหวนวงนึงเนาะ4อย่างกูซื้อมาอยู่6ปอนด์พี่น้องแบบโคตรถูกเลยนี่เรามีตัวนี้แล้วก็ตมหูทองคำขาวคู่หนึ่งแล้วก็อันแล้วก็แหวนเงินเนาะแล้วก็กำไรแขนเงินอีกอันนึงนะ6ปอนด์พี่น้องถูกนะ6ปอนด์6ไอ้ตะอันนี้ก็6ปอนด์แล้วนะพี่น้องน้องนะก็คือว่าเป็นกำไรทั้งหมดเลยเนาะตัวนี้ก็เป็นอันนี้สกอตแลนด์เนาะพี่น้องเขาสิมาเฮ็ดไอ้เข้มกลัดแบบนี้ล่ะพี่น้องสกอตแลนด์มันสิเป็นไอ้คล้ายๆเป็นพ่อแล้วก็เป็นไอ้ตีนโนเกียวแท้ได้พี่น้องตีนแท้ได้เป็นเล็บกงเล็บอีลีเลยนะบอกพี่น้องเป็นกงเล็บอีลีเลยเนาะอันนี้ก็1ปอนด์วันนี้เขาก็ซื้ออันเป็นหินเนาะพี่น้องอันนี้ก็1ปอนด์นั่นล่ะเป็นหินแบบก้อนใหญ่ๆล่ะเข้ามาผ่าพี่น้องเห็นบ่มันมีขอบมีหยังจังซี่นะวันนี้ก็ต้องมาก็เป็นเหรียญเนาะพี่น้องอันนี้เหรียญควีนวิกตอเรียนะพี่น้องคินวิกตอเรียพี่น้องอันนี้เป็นเงินต่อมาก็เป็นหมูอูดๆเนาะตัวนี้ซื้อมาจากเมืองยอร์กซื้อมา3ปอนด์พี่น้องจักเป็นหินอีหยังบุต่อมาก็เป็นอันมะระไคเนาะอันนี้หูจักอยู่
หูเป็นบางอย่างเนาะอันนี้มาละไคซื้อมา1ปอนเนาะ40บาทวันนี้ก็เป็นซื้ออันเป็นฟิลเตอร์เนาะพี่น้องฟิลเตอร์หลายร้อยปีเขาบอกว่าเขาเก็บมาหลายปีเพิ่นว่าหลาย10ปีเพิ่นว่าซิเนาะเป็นร้อยปีบ่แล้ววะแล้วคือว่าเป็นร้อยปีบ่ฮู้กันนะพี่น้องซื้อมาอยู่สิตอนแรกน่ะเขาไปถามเขาว่า4ตัวนี้จะบาทเขาว่า8ปอนวันนี้อันสักพักผ่านไปวันนี้พ่อเจสสิก้าแล้วก็มาถามหลานเดียวกันก็ข่อยถามนะแล้วก็มาตัวได้4ตัวนะพี่น้อง5ปอนก็สิเป็นแบบจังซี่ล่ะอีก2ตัวก็สิเป็นแบบนี้เนาะเป็นมังกรเนาะพี่น้องหาไอ้4ตัวนี่5ปอนเนาะวันนี้ต่อมาก็เป็นอันเข้มกลัดเนาะพี่น้องเข้มกลัดมาริเคิลต่อมาก็สิเป็นอันเป็นหินพี่น้องอันนี้เป็นหินเป็นหินบ่เป็นหินแล้วก็เป็นไออันเอียล่ะเพื่อนี่ล่ะเป็นจี้นะพี่น้องเป็นจี้หินหมาเนาะตัวนี้ต่อมาก็สิเป็นเหรียญเนาะเหรียญ50พี่จังซี่นะพี่น้องสิบพี่เป็นเหรียญต่างๆจังซี่นะพี่น้องก็สิซื้อพวกเหรียญพวกหยังเก่าๆเหรียญใหม่หรือว่าเหรียญหยังก็ที่เขาขายนะพี่น้องอันนี้เหรียญยังพูนี่เหรียญเอลวิสเพสลีย์ป่ะตัวนี้เดือนพญาเอลวิสวันนี้ต่อมาก็สิเป็นแหวนคอจูมเนาะอันนี้เป็นไอ้สวารอฟสกี้ไอ้สวารอฟสกี้นะพี่น้องเป็นแหวนไอ้เขาเอิ้นว่าเป็นแหวนคอจูมนะพี่น้องอันนี้อันทำหนึ่งปอนต่อมาก็เป็นสร้อยสร้อยอันนี้ก็สื่อไปสื่ออันก็เป็นอย่างซื้อเป็นกับถุงอ่ะนะซื้อเป็นถุงหมาลาวเราก็ไม่เลือกเอานะพี่น้องก็ได้ตัวนี้หมาเนาะเขาอายุเปิดต่อมากอ่ะอันนี้ก็เป็นจี้ละพี่น้องอันนี้เป็นจี้เปิดได้นําเด้ใส่ของได้นําเปิดได้เปิ้งพี่น้องใส่ของได้นําอ่ะนะใส่ของเล็กๆน้อยๆจังซี่เนาะเป็นจีนะใส่ยาใส่ยาไหนใส่ยาใส่ยาไหนไว้ในนี้เนาะพี่น้องหอยข้อวันนี้ต่อมาก็เป็นตะหูอันนี้เป็นอมาติสพี่น้องเป็นอมาติสย่อยยางๆคืมคืมวันนี้พี่น้องค่อยซักผ้าไปสองรอบสามรอบเพราะว่าศุกร์เสาร์อาทิตย์แล้วก็จันทร์สี่มือพี่น้องบ่ได้ซักเพราะว่ามันไปตลอดนะซี่เนาะอันนี้เป็นตัวหูเงินพี่น้องตัวหูเงินตัวนี้เป็นมักกะซีแล้วก็เป็นไอ้มุกเม็ดน้อยพี่น้องมุกสมัยก่อนนี่สิเป็นเม็ดน้อยๆจังซี่เนาะพี่น้องคันไอ้เป็นสอยเป็นหยังเกินเขาจะใส่เม็ดน้อยๆจังซี่ล่ะพี่น้องเป็นมุกเม็ดน้อยแบบจังซี่แบบค่ะเป็นของโบราณโบราณอีหลีนะตามสิสังเกตเห็นเรียกว่าเป็นสอยมุกสอยหยังก็แล้วแต่เนาะต่อมาก็สิเป็นมุกอันนี้มุกเลี้ยงดอกแหน่มส่งพี่น้องมันสิมันสิบ่ค่อยอันเม็ดมันสิบ่ค่อยเสมอเนาะมันสิเป็นกระปุ่มกระปั๊มอีหยังจังซี่นะพี่น้องอันนี้ก็เป็นป้อนหนึ่งบ่เมื่อวานเพิ่นซื้อมาพี่น้องเป็นสอยนะเป็นสอยมุกค่อยมากมากเลยพี่น้องมุกใส่แบบยาวก็ได้เนาะหรือว่าเฮาสิใส่แบบสั้นก็ได้นะใส่แบบสั้นแบบนี้แบบเฮาสิใส่แบบจังซี่ก็ได้หรือว่าเฮาสิดึงลงมาให้มันซ้ํากันก็ได้จังซี่นะเนี่ยเป็นสอยมุกนะพี่น้องเถื่อมันเวลาใส่หมวกรู้สึกว่ามันหรูหรูรู้สึกว่ามันหรูล้ามาเฮาแห้งเนาะพี่น้องเนาะอันนี้1ปอนเนาะมันนี่ก็ไปอันนี้เป็นสอยมุก3เม็ดเนาะพี่น้องอันนี้ก็สิเป็นบ่ได้เม็ดกลมนะพี่น้องเป็นเม็ดตะปุ่มตะปั๊มจังซี่เนาะค่ะสมมุติว่าไอ้มันสิแพงแน่มันสิเป็นเม็ดกลมๆนะพี่น้องแต่ว่าอันนี้มันบ่ค่อยกลมอันนี้มันบ่ค่อยกลมพี่น้องมันเป็นเม็ดตะปุ่มตะปั๊มตะปั๊มตะปุ่มนะก็เป็นมุกคือกันล่ะแต่เขาก็มาเฮ็ดเป็นเครื่องประดับนะพี่น้องอันนี้ก็50พี่บ่ค่อยซื้อมาพี่น้องเวลาใส่มันก็งามอยู่เด้ล่ะนี่ซื้อมาตะเมืองยอกเพิ่นในตัวนี้พี่น้องมันนี่ก็เป็นตะหูเป็นตะหูเงินเนาะตัวนี้ตะหูเงินตะหูเงินพี่น้องก็งามอยู่เด้แต่ของบ่ค่อยมักใส่เงินประดับเพราะว่ามันต้องคัดคือขอบอกสู้ฟังล่ะพี่น้องต่อมามันก็เป็นแหวนพี่น้องอันนี้เป็นนิ่นเนาะ
เป็นแร่นินเป็นเงินนะพี่น้องแล้วก็เป็นนินแหวนนินก็งามอยู่ได้ล่ะเนาะต่อมาก็สิเป็นตําหูพี่น้องตําหูตัวนี้งามงามเป็นตําหูเงินเนาะแล้วก็มีอันหินเนาะเขาเอาหินอย่างบุนี่มาเฮ็ดพี่น้องมันเป็นหินแบบจังซี่เลยเด้นะพี่น้องค่อยเห็นปานใดดอกอันนี้เขาซื้อมาจากบาทบุล่ะอันเพราะว่าเขาซื้อมาได้หลายอันแล้วก็ร่วมกันแล้วก็ไปให้เขาตีราคาสินะพี่น้องก็เลยนั่นเถื่อก็เลยบอกบ่ได้ว่ามันเป็นจักบาทนะพี่น้องอันนี้คือกันเนาะซื้อมาได้หลายอันก็ไปร่วมกันก็ตีเป็น50พี่หรือว่าปอนหนึ่งประมาณนี้นะพี่น้องอันนี้ก็เป็นแหวนเนาะอันนี้เป็นแหวนอันข้อจูมพี่น้องค่ะเป็นแหวนเงินนี่มันสิแต้มละเป็นรหัสเงินเนาะอันนี้มันเป็นข้อจูมต่อมาก็มีขีดพี่น้องไม่ขีดไฟอันนี้บ่แม่นสิปูเด้นี่พี่น้องไม่ขีดต่อมาก็เป็นอันเข้มขัดเงินเนาะเป็นหัวเข้มขัดเงินพี่น้องต่อมาก็เป็นอันมูลสโตนพี่น้องมูลสโตนนี่ก็อันซื้อมาน้ำถุงนะพี่น้องซื้อมาน้ำถุงเครื่องประดับมันจะมีถุงเครื่องประดับล่ะก็เฮาก็ซื้อเมาส์มาใส่เนาะอันนี้ก็เป็นคริสตัลนะพี่น้องเป็นสอยสมัยโบราณเขาจะมักใส่หินแบบนี้คล้ายพลาสติกแต่ว่ามันสีเหลื่อมๆเหลื่อมๆคือเหลื่อมๆนะพี่น้องงามอยู่เด้เนาะอันนี้ก็ซื้อมาพร้อมกับอันได้ถุงนะพี่น้องอันนี้ก็เป็นเข็มกลัดพี่น้องอันนี้เขาก็ลักมาใส่เขาบอกว่าคืองามแท้นะเขาก็เลยลองมาใส่เบิ่งก็งามนะเอามาใส่กับเสือกับยางเบิ่งนะพี่น้องก็งามดีก็ตึบตีเป็นประมาณ50พี่นั่นเถื่อนะพี่น้อง50พี่ปอนด์1ประมาณนี้เนาะหลายอยู่พี่น้องนี่ก็เป็นเข็มกลัดเนาะก็สิเป็นของออกบ้านโบราณในจังหวัดชลบุรีไอ้คนที่เล่ามารับซื้อกับพรจิสิกาแล้วสิไปขายอยู่ลอนดอนเนาะบ่ฮู้ว่าเขาขายในราคาจังหวัดเนาะเขาเมานะพี่น้องเมาซื้ออันละอัน1ปอนด์จังซี่น้องพี่น้องเห็นบ่เขาอาจจะไปขาย5ปอนด์จังซี่นะพี่น้องบ่ก็สิอันนี้ก็สิเป็นเพชรๆแน่จักหน่อยอันนี้ก็สิเป็นมุกๆอย่างซี่นะ1ปอนด์สิมีหลายแบบด้วยพี่น้องนะอันก็สิเป็นแบบเรียบๆจังซี่อันนี้ก็สิเป็นแบบรู้แน่จักหน่อยเนาะใส่อันแกะสลักเอาเขาไม่เฮ็ดแกะสลักหรือว่าเอาพลาสติกกับบ่ฮู้น่าสิเป็นพลาสติกนะพี่น้องบางเทื่อมันก็สิเป็นแบบเขาสินะพี่น้องเขาซัดอีหยังสินะพี่น้องอุ้ยตัวนี้กะตัวนี้ก็เป็นไอ้คาคาอมาติสนะพี่น้องอมาติสนะพี่น้องก็ร้ายอยู่เนาะแต่ว่าเอาไปเบิ่งแค่นี้ล่ะมันโดนแห้งนี่นอกก็เป็นอูดนะพี่น้องอูดว่ามันอูดไหมยางฮิปโปพี่น้องฮิปโปเนาะอันหาสิเป็นหินพี่น้องเบิ่งเขาอันขวดเนาะหินอันหินฮิปโปเอาล่ะพี่น้องคลิปนี้ก็ซ้ำนี่ล่ะเจอกันคลิปหน้ามีอย่างดีๆสวยๆงานที่สิมาบอกสู่ฟังนะคะเนาะสวัสดีค่ะ